ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกที่เรานำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากการเปิดสถานีเปิดสถานีก็เปิดด้วยธรรมะเลยเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นของดีมาไหนมาก่อนมีก่อนใช้ก่อนนั่นเป็นมงคลแน่นอนที่ไหนมีธรรมะที่นั่นเป็นมงคลพระเจ้าได้พูดถึงมงคล38ประการเอาไว้หนึ่งในนั้นคือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งการไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าท่านผู้ฟังฟังย้อนหลังอาจจะเป็นเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่เวลาเช้าก็ดีแล้วแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นลุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมะท่านนี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะว่าลุกก่อนที่พระอาทิตย์จะโด่งสายขึ้นนี่อันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่ทำความเพียร นะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งดีธรรมะที่เราพยายามที่จะให้ท่านฟังได้ฟังนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกสอนสืบต่อกันมามาจากใครก็มาจากสมณะคนหนึ่งชื่อนามสกุลโคดมนะชื่อสินทัตถะเกิดในนามสกุลโคดมในสักยะตระกูลนะตอนนี้มีความสามารถที่ได้ทำมาสั่งสมมาหลายร้อยหลายพันชาติเป็นเรียกว่าอเนกชาตินะนานมากจนกระทั่งได้มีคุณสมบัติของความเป็นสัมมาสัมพุทธะและมีตั้งความปรารถนาไว้ในสัมมาสัมพุทธญาณอยู่ตอนนี้ก็ได้สำเร็จความปรารถนานั้นแล้วนั่นเป็นผู้ที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทำไมถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณโคดมของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเรามาทำความเข้าใจกันว่าเป็นที่พึ่งก่อนนำภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่าสรณะสรณะคือที่พึ่งไอ้สรณะคืออะไรเนี่ยถ้าเราไปดูในความหมายนะของคำนี้ที่พระเจ้าอธิบายไว้อะไรก็เรียกว่าสรณะเนี่ยก็คือการหมดไปจากราคะโทสะโมหะอันใดเนี่ยอันนั้นน่ะเรียกว่าสรณะนี่ฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะอาการที่ราคะโทสะโมหะสิ้นไปเนี่ยนั่นคือสรณะก็คือหมายความว่าเราอาศัยบุคคลเนี้ยแล้วกิเลสเราหมดไปหมดไปหมดไปเนี่ยสิ้นไปสิ้นไปนั่นแหละคือคุณที่ใช้เป็นสรณะละไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับว่าคุณจะต้องกราบไหว้คุณจะต้องเปล่งว่าพุทธังสรณังกัจฉามิหรืออะไรต่างๆนั้นเพราะว่าสรณะเนี่ยคือความที่ให้กิเลสเนี่ยมันออกไปจากจิตถามว่าตอนนี้คุณมีความทุกข์ไหมทุกข์อะไรบ้างเข้าห้องน้ำทุกข์ไหมกินข้าวเสร็จอิ่มปวดท้องต้องไปห้องน้ำนี่คือความทุกข์นะหรือว่าคุณเจอความทุกข์ชนิดที่ว่าทนได้ยากเช่นว่าโอ้ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นองไปบ้านเป็นเดือดเป็นร้อนจะถามหาพระหาเจ้าอันนี้ก็ความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากนะความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายมีไหมมีอย่างเช่นว่าไปกินข้าวอร่อยๆมีความสุขอันนี้เป็นความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายอยู่บ้างมันจะทนเริ่มทนยากตอนที่เราจะเริ่มจากเราไปจากไปมันยังทนได้ง่ายบางอย่างนะความสุขนี่คือความทุกข์ที่ทนได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเรามาเจอความทุกข์อย่างนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันทุกข์นี่เพราะอะไรมันถึงทุกข์มันต้องมีเหตุของความทุกข์ในเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองกิเลสตัณหาที่มันมาคอยเกาะเกี่ยวให้จิตของเราเป็นทุกข์ที่ประหลาดก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนอื่นก็ทุกข์ด้วยนะทำไมคนอื่นที่เขาเจอปัญหาเรียกว่าเจอปัญหาเดียวกับเราเลยละแบบเดียวกันตกในสถานการณ์เดียวกันอย่างนี้ให้เขาไม่ทุกข์ไงทำไมเราถึงทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าต้นเหตุของปัญหาเนี่ยไม่อยู่ที่สิ่งนั้นไม่อยู่ที่สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถไฟเหาะตีลังกาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยชอบขึ้นไปเล่นเนี่ยหมุนควงคว้างอยู่ในอากาศเนี่ยลงมานี่โอ้โหกระโดดโลดเต้นมีความสุข
ระหว่างที่เล่นไปนี่ก็โอ้ยกมือแบบทำท่าทางมีความสุขในขณะที่อีกคนหนึ่งไปเล่นรถไฟหอตีลังกาคันเดียวกันนั่งข้างๆกันโอ้อ้วกแตกอ้วกแตกจะเป็นจะตายปวดเสียงเงินกล้าวขึ้นลงในท้องมวนท้องหมดลงมานี่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเอาทำไมเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคนสองคนคนหนึ่งมีความสุขคนหนึ่งมีความทุกข์ไม่ใช่แค่นี้ท่านฟังอย่างคำพูดก็ตามเรื่องราวในโทรทัศน์อะไรต่างๆข้อมูลที่เขาเขียนมาคนหนึ่งอ่านบอกดีคนหนึ่งอ่านบอกไม่ดีคนหนึ่งอ่านมีความสุขคนหนึ่งอ่านมีความทุกข์คนหนึ่งรับรู้ข่าวสารนี้มีความสุขยินดีร่าเริงอีกคนหนึ่งรับรู้ข่าวสารนี้มีความทุกข์มากเฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปัญหาไม่อยู่ที่ไอ้เจ้าตัวนั้นที่มันมากระทบกับจิตของเราดังนั้นถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมตินี่คือเหตุของความทุกข์จริงเช่นอาตมาบอกว่าข่าวชิ้นนี้เป็นเหตุของความทุกข์อย่างบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มีคนทุกข์แต่มีคนที่เขามีความสุขจากการบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็มีนะอย่างพวกต่างชาติน่ะที่เขาต้องการให้ประเทศไทยล่มสลายหรือประเทศไทยไม่ต้องการพัฒนาเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้ประเทศไทยดีกันมีความสุขเขาเป็นอย่างนั้นก็มีนะแสดงว่าข่าวที่ประเทศไทยทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ทำให้คนไทยไม่ได้ทำให้คนทุกคนเนี่ยมีความทุกข์คนที่มีความสุขก็มีหรือว่าคำพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเดียวกันพูดในทีวีออกทีวีพูดอย่างนี้พวกที่ไม่เห็นด้วยโอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นพวกที่เห็นด้วยนี่โอ้ปรบมือกันให้เกลียวมีความสุขมีความยินดีแสดงว่าข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่คือถ้ามันเป็นตัวที่ทำให้คนอื่นเป็นความทุกข์หมดทุกคนต้องมีความทุกข์หมดสิไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะรถไฟหอตีลังกาถ้ามันเป็นเหตุของความทุกข์มันต้องให้ทำให้ทุกคนทุกข์หมดเหมือนกันสิทำไมบางคนทุกข์บางคนสุขข่าวนี้อาหารประเภทนี้คือผัสสะทั้งหมดนั่นแหละท่านฟังทำไมผัสสะบางอย่างทำให้คนหนึ่งสุขคนคนหนึ่งทุกข์แต่ทั้งที่เป็นผัสสะเดียวกันพระเจ้าจึงบอกว่าไอ้เหตุของความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าพวกนี้เหตุของความทุกข์เนี่ยเราลองสาวเข้ามาดูมันมาทบมันกระทบใจเราแล้วมันไปไหนต่อมันโดนอะไรแต่สิ่งที่มันจะโดนคือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเรายังมีตัณหาในเรื่องนั้นเราจะมีความทุกข์ถ้าใจของเราปราศจากตัณหาในเรื่องนั้นเราจะไม่มีความทุกข์พระเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้นะยกตัวอย่างของหญ้าไม้กิ่งไม้อะไรเศษไม้เนี่ยเห็นในวัดป่าดอยไร่โรงเนี่ยช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวน้ำในดินก็ลดลงไปใช่ไหมแต่อย่างนี้แล้วใบไม้อะไรต่ำก็ร่วงมาเต็มไปหมดแล้วก็ต้องไปกวาดใบไม้กิ่งไม้หักบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอต้นไม้มันน้ำมันน้อยลงมันก็เริ่มผลิเขาเรียกว่าสลัดใบทิ้งนะสลัดใบทิ้งเพื่อลดปริมาณการคายน้ำของจากลำต้นของมันเนี่ยสลัดใบทิ้งสลัดใบทิ้งโอ้ใบเต็มไปหมดกิ่งบางกิ่งก็หักทิ้งด้วยเก่าๆมากมันก็หักออกนะคือเหมือนว่ามันก็ทำหล่นของมันมาเองนะเราก็ต้องไปคอยเก็บคอยอะไรถามว่าคนพระบ้างคนงานวัดบ้างอาสาสมัครที่มาช่วยกันบ้างเนี่ยมาเก็บใบไม้ไปเผาทิ้งบ้างไปทำปุ๋ยบ้างส่วนที่ทำปุ๋ยได้ก็ทำส่วนที่ทำฟืนได้ก็ทำอย่างเงี้ยถามว่าพระเจ้าถามพระสงฆ์ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาเอาใบไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้ไปทิ้งเนี่ยเธอรู้สึกหรือเปล่าว่าเขาเอาตัวเธอไปทิ้งหรือว่าทำกับเธออย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเราเปรียบอีกกรณีหนึ่งมีคนจับแขนเราหักออกจับขาเราหักออกเอาไปเผาเอาไปทิ้งเอาไปทำปุ๋ยโอ้ยมันเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นนะมีจิตใจจี้จ้าห้ามเขาอะไรต่างๆเป็นเรื่องราวกันไปหมดเอ๊ะทำไมสองกรณีนี้ไม่เหมือนกันพระเจ้าถามลองกันนะเปรียบเทียบให้ดูนั่นคือในลักษณะที่ว่าถ้าเขาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ไปทิ้งไปทำอะไรเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีความคิดว่าเขาเอาตัวเราเองไปทิ้งพระเจ้าก็เลยบอกว่านั่นก็เพราะว่าความรู้สึกว่าตัวเราของเราเนี่ยไม่มีในสิ่งนั้นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราไม่มีในพวกหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้นะในขณะที่ถ้าสมมติเขาหักตัวเราทิ้งเอาแขนเราเอาขาเราไปก็เรามีความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราอยู่ในสิ่งนี้ก็ห้ามมาแตะต้องนะเราจะเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นหรือบางคนไปมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยในบุคคลอื่นอย่างสามีกับภรรยาหรือแม่กับลูกเห็นได้ชัดเจนนะใครจะเอาลูกไปทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยโอ้แม่นี่เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของเราเป็นลูกของเรานะ
ทำอะไรกับลูกฉันไม่ได้ไหวงั้นขึ้นเสียงสูงด้วยหรือบางคนบอกนี่เป็นความคิดของฉันอย่างนี้เช่นระบบประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นบอกประชาธิปไตยต้องมีลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าใครมาทำผิดจากอย่างนี้ไปมันเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นเพราะคุณรู้สึกว่าอันนั้นเป็นตัวคุณของคุณจึงมีความทุกข์แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นปัญหาอยู่ที่ไอ้ใจต่างหากที่เข้าไปยึดถือว่าสิ่งไหนเป็นตัวเราของเรานั่นน่ะมันจะเกิดความทุกข์กับเราทันทีนี่คือรายการธรรมารับรุ่นนะท่านฟังพูดมาจนถึงป่านี้ยังไม่ได้พูดเลยว่าใครเป็นคนดำเนินรายการนี้อยู่ว่าข้าพเจ้าพระไพบูลย์จากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเราอยู่ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเรื่องที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องตัณหาเองปัญหาเป็นเหตุของความทุกข์เรื่องที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าตัวความยึดถือนั่นเองอุปาทานปัญหาอุปาทานเป็นเหตุของความทุกข์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของความยึดถือหรือความเป็นตัวตนอัตตานั่นเองอัตตาเนี่ยก็ทำให้เราทุกข์แล้วเราพูดตรงประเด็นธรรมะมาตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ๆอยู่ในกลุ่มรุมจิตของเราตั้งอยู่ทั้งนั้นเลยนะเราถูกปัญหาอุปาทานความยึดถือนั่นนี่มันครอบงำจิตของเราไปโดนอะไรมันติดหมดกาวสมมติมือเราติดกาวอยู่เนี่ยไปจับอะไรมันก็เหนียวติดขึ้นมาหมดไปจับแว่นตาแว่นตาก็ติดมือขึ้นมาเอามือนี้ไปโดนแก้วน้ำแก้วน้ำก็ติดมือขึ้นมาไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังยางเหนียวหรือตัณหามันไปโดนอะไรปุ๊บอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของเราทันทีเพราะนั้นเราจึงต้องระวังจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆพระเจ้าพูดถึงวิธีการที่จะนำออกของมันนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาคอยที่จะลอกล้างไอ้เจ้าตัณหานี้ออกวิธีการลอกล้างทำความสะอาดจิตของเราไม่ให้มีตัณหามันมาเกาะเกี่ยวกลุ่มรุมก็ต้องใช้ยาถ่ายยาล้างยาสำรอกออกที่เราพูดถึงยาถ่ายยาล้างยาสำรอกหรือมดเราปวดท้องเนี่ยมีพิษอยู่อาหารนี่เป็นพิษอยู่ในร่างกายก็ต้องกินให้คุณยาถ่ายออกถ่ายนี่หมายถึงถ่ายทางทวารหนักนะยาสำรอกก็คือสำรอกออกทางท้องอ้วกนั่นแหละนะมันต้องมีทั้งทุกกระบวนการเข้าไปทำให้พิษของมันระงับลงด้วยแต่บางทีกินเข้าไปไม่ได้ต้องผ่าเข้าไปพระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยในพวกนี้เอาไว้หมดยาทายาสำรอกที่ได้ผลมากที่สุดเพื่อให้ร่างกายเพื่อให้จิตใจของเราสะอาดนั่นคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ในตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิไล่ไปอีกแล้วจนถึงสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะพวกนี้เป็นยาถ่ายที่เป็นประเสริฐทายกิเลสออกจากใจนั่นเองทายกิเลสออกจากใจนั่นแหละคือคุณนับถือเป็นสรณะแล้วนะไม่ว่าคุณจะเชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความประพฤติอย่างไรสีผิวอย่างไรอยู่ในประเทศไหนถ้าคุณมีความคิดว่าฉันจริงเอาความชั่วชั่วมันออกจากจิตซะบ้างวะเอาความไม่ดีออกจากจิตซะบ้างเอาความหม่นหมองเศร้าหมองมึนตึงมืดตื้อไม่รู้เรื่องฟังอะไรบางอย่างบางทีหูอื้อไม่เห็นบอดพวกนี้เอาออกซะบ้างเถอะถ้าคุณมีความคิดว่าคุณจะเอาออกนั่นแหละคือคุณนับถือพระเจ้าเป็นสรณะแล้วล่ะจะกราบจะไม่กราบจะไหว้ไม่ไหว้ก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นกระบวนการทางภายนอกที่เราทำก็ดีใช่ไหมเราเป็นคนอ่อนน้อมก็ดีแต่ถ้าสำคัญก็คือบางคนอ่อนน้อมทำอะไรดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะเอากิเลสออกจากใจของตัวเองไปวัดยังเอากิเลสไปอวดกันทำอะไรก็เพื่อที่จะโชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองในทะเบียนบ้านอะไรต่างๆเขียนว่าคนพูดจริงแต่ว่าจริงกิริยาโดยพฤตินัยแล้วไม่ได้นับถือเป็นสรณะเลยอันนี้ต้องระวังเหมือนจนเจ้านอกนะก็หน่วงดูอย่างหนึ่งแต่ในเป็นอย่างหนึ่งเราก็พยายามที่จะเอาความไม่ดีออกจากจิตของเราจะทำไงง่ายๆฟังธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวเอาอธรรมออกไปจริงๆแล้วธรรมะก็มีส่วนที่ควรละอยู่เป็นธรรมะที่ควรละ
ั่นคือพวกกิเลสตัณหาอวิชชาควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็คือนิพพานนะทำให้แจ้งคือทำให้มันปรากฏทำให้มันเกิดขึ้นทำให้ไปถึงให้ได้นะส่วนธรรมะที่ควรทำบ่อยๆนั่นก็คือมรรคนั่นเองควรทำให้เจริญทำซ้ำๆทำย้ำๆทำอยู่นั่นแหละทำอยู่มันก็จะไปถึงที่ที่เราต้องการได้นั่นคือนิพพานนั่นเองเราทำไปทำไปอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะหรือว่ามันเป็นไปในทางที่อีกอย่างหนึ่งเราต้องคอยมาปรับจูนดูเส้นทางในวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยจึงขอจะพูดถึงเรื่องของเส้นทางเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้มีอยู่ทางเดียวทางนี้คือมรรคแปดนั่นเองบางนัยยะก็พูดถึงสติปัฏฐาน4บางนัยยะก็พูดถึงโพชฌงค์7เป็นเส้นทางที่จะให้ไปถึงวิมุตติได้อย่างเราดูนักบินที่เขาบินขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิเนี่ยใครเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิเคยโดยสารทางเครื่องบินหรือว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองก็ตามหรือสนามบินไหนในประเทศก็ตามแต่ถ้าคุณเคยขึ้นเครื่องบินคุณจะเห็นว่าตอนที่เครื่องบินจอดอยู่ที่ลานบินทำไมมันหันหัวไปอีกทางหนึ่งที่เราไม่ได้ต้องการไปสมมติถ้าคุณต้องการขึ้นเครื่องบินมาจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยว่าทำไมเครื่องบินมันหันหัวไปทางชุมพรนะก็รันเวย์มันเป็นอย่างนั้นนะจุดจอดเครื่องบินมันเป็นอย่างนั้นเวลามันจะเอาเครื่องขึ้นเนี่ยแล้วตอนที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยนะแล้วมันทำไมหันหัวไปทางประเทศออสเตรเลียมันแล้วเราจะไปถึงอุดรธานีไหมเนี่ยระหว่างที่มันนำขึ้นเอาก็เพราะแนวทิศทางรันเวย์มันเป็นอย่างนั้นนะพอเอาขึ้นเครื่องไปแล้วเขาตีวงมาเขาตีวงมาโอ้เอ้าทำไมยังหันหัวไปทางเชียงใหม่อยู่ไม่เห็นหันหัวไปทางอุดรธานีสักทีมันต้องไปตามทิศทางลมก่อนนะบางทีลมแรงมากเนี่ยเครื่องบินหันหัวไปทางหนึ่งแต่ว่าตัวมันไปอีกทางหนึ่งก็มีเพราะฉะนั้นนักบินเนี่ยเขาจึงต้องมีวิธีการที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า course correction คือการตรวจสอบพิกัดตรวจสอบเส้นทางการบินอยู่ตลอดเวลาเส้นทางการบินทั้งฝั่งตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมาถูกตามเส้นทางการบินไหมระหว่างคุณบินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตรงเป๊ะๆบางทีไม่ตรงบางทีมันเหี่ยวตรงนี้บิดตรงนี้ตามทิศทางไอ้เส้นทางการบินที่เขากำหนดไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ตามนั้นเป๊ะด้วยซ้ำเขาก็จะลากก่อนละสนามบินเป็นอย่างนี้ช่องทางเป็นอย่างนี้รันเวย์เป็นอย่างนี้เขาก็จะลากมาว่าจะไปทางนี้ทางนี้นี้นะแล้วเวลาไปจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคือมันไม่เหมือนถนนที่เราทำเป็นเลนเอาไว้แล้วนะบนอากาศนี่มันไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางสามมิติด้วยบนล่างไปได้หมดเพราะในทิศทางที่มันไปเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นแทรกมากกระแสลมบ้างลมหวนบ้างเมฆหมอกบ้างบางครั้งกะว่าจะมาลงที่สุวรรณภูมิฝนตกหนักเอาหนีไปลงที่ดอนเมืองก่อนอย่างงี้จอดพักสักครู่ฝนมาแล้วก็ขึ้นกลับมาอีกบางทีวนน้ำมันเกือบหมดต้องไปลงสนามบินอื่นแทนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราจะต้องไปเนี่ยจึงต้องมีความฉลาดในเรื่องเส้นทางมากพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงบุคคลที่มีความฉลาดในเรื่องหนทางนะรู้ว่าทางไหนไปทางไหนทางไหนที่ไล่มามีอะไรทางลัดเป็นยังไงทางอะไรต่างๆนั่นคือตัวพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของหนทางทีนี้ในหนทางเส้นทางการเดินไปเส้นทางนี้ได้เส้นทางนั้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์8คือมรรค8เนี่ยเป็นหนทางสุดท้ายนะคือสมมติถ้าเราบอกว่าเราจะไปเมืองเชียงใหม่คุณต้องไปทางเหนือแค่นี้เองทางเหนือแค่นี้พูดแค่นี้เอ๊ะทางเหนือเนี่ยแล้วมันไปทางไหนกันแน่มันถนนมิตรภาพหรือถนนผลโยธินหรือมันเลี้ยวขวาได้ไหมหรือเลี้ยวซ้ายในถนนผลโยธินถนนมิตรภาพอะไรต่างมันก็ไม่ได้เหนือตลอดนะมันจุดที่มันไปตะวันออกก็มีจุดทางที่มันเอี้ยวๆไปทางตะวันตกก็มีเนี่ยเอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่นะคือมรรคแปดเนี่ยมันเป็นทางที่เรียกว่าสายใหญ่คือถ้าเราจะพูดก็คือมันก็ไฮเวย์เป็นชุมทางเลยแล้วชุมทางนี่ก็จะมีรถมากมีอย่างจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยเป็นชุมทางที่จะแยกไปภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็ต้องสร้างเป็นทางเป็นคดเคี้ยวเป็นล่องเป็นอะไรมีป้ายอะไรชัดเจนบอกก่อนล่วงหน้ามีทางแยกทางน้อยต่างๆคือเป็นลักษณะของชุมทางนั่นเองมรรค8นี่แหละเป็นทางประเภททางสายใหญ่
นะที่เราเลือกเดินได้และมีทั้งหมดมีองค์ประกอบอยู่8อย่างอย่างชุมทางใหญ่ๆอย่างในสระบุรีหรือแม้แต่ตัวกรุงเทพเองเนี่ยจุดที่รับรถจากภาคเหนือรับรถจากภาคตะวันออกอย่างเงี้ยรับรถจากภาคใต้มาเนี่ยจะเป็นชุมทางมีทางแยกมีวงแหวนรอบนอกรอบในแยกเป็นแรงต่างเป็นลักษณะของชุมทางที่เขาจะต้องสร้างเอาไว้เพื่อให้ผู้โดยสารรู้ว่าไปเส้นทางไหนเหมาะหลีกเลี่ยงยังไงไปทางนี้ได้หรือไปทางนู้นต่อรถติดตรงนี้น้ำท่วมตรงนั้นเราหลีกไปทางนี้ได้นี่คือลักษณะของชุมทางเพราะฉะนั้นเช่นเนี่ยตรงนี้แหละคือมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยหลีกเลี้ยวไปได้ทุกทางนะจะไปทางไหนคุณจะอยู่อาชีพอะไรคุณก็ทำได้ทีนี้เรามาทำความเข้าใจในรายละเอียดทำไมพระเจ้าบอกบางทีสติปัฏฐานก็เป็นทางโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นทางก็ทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในมรรคแปดนั่นแหละนึกออกไหมคือมรรคแปดเนี่ยพูดกว้างมากใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพูดให้มันกว้างเข้าไปอีกกับศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าใครพูดศีลสมาธิปัญญาโอ้โหกว้างมากจริงนะครอบคลุมไปเกือบหมดทุกอย่างเราจึงต้องมาดูในรายละเอียดว่าไอ้ที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงแล้วเข้าไปในรายละเอียดอีกอย่างพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยนะใหญ่ที่สุดแล้วในรอยเท้าของสัตว์บกคือบางคนอาจจะบอกไดโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะมันมีแต่กระดูกมีแต่ซากของมันอยู่แต่ตัวที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้คือช้างนั่นแหละนะช้างเนี่ยมีรอยเท้าใหญ่ที่สุดของสัตว์บกเนี่ยจะเป็นสุนัขวัวควายแมวอะไรต่างรอยเท้าของมันก็จะไม่ใหญ่เกินไปรอยเท้าช้างนะจะเป็นทางลูกรังทางเบียงทางคอนกรีตทางที่ทำจากยางมะตอยพวกนี้ก็อยู่ในชุมทางนี้ทั้งหมดในชุมทางนี้ต้องมีคนคอยดูแลทำความสะอาดก็อยู่ตรงนี้หมดชุมทางนี้ต้องมีป้ายมีสัญลักษณ์มีไฟติดให้เห็นชัดเจนก็อยู่ตรงนี้หมดในองค์ประกอบพวกนี้เราเอามาพิจารณาดูได้นะนี่เป็นลักษณะที่จะมีในธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรามาอยู่ในชุมทางเราต้องเลือกให้ดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณไปตามทางนี้ไปนะคุณไปตามทางนี้ไปนะคุณจะเจอเหวกรกชันเดินไปสมมติก็ถามว่าไปเมืองเนี่ยไปยังไงเราบอกคุณไปตามทางนี้คุณไปได้สักครู่หนึ่งนะจะเจอโหป่ารกทึบอยู่ทางด้านซ้ายเดินผ่านไปอีกเดินผ่านไปก่อนนะอย่าเข้าไปในป่าเดินล้อๆไปตามป่าแต่คุณเดินผ่านไปเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นเหวกรกชันอยู่ทางด้านขวาระวังให้ดีนะอย่าตกลงไปนะเจอเหวกรกชันทางด้านขวาแล้วตรงไปอีกเดี๋ยวจะเจอทางสองแพร่งทางสามแพร่งนั่นแหละแยกซ้ายขวาอย่าไปทางซ้ายนะให้เลือกทางขวาเลือกไปทางขวาเดินตรงไปเรื่อยๆนะก็จะเจอภูมิภาคที่คุณต้องการจะเจอบ้านเจอสวนเจออะไรต่างๆที่คุณต้องการพระเจ้ายกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าคุณต้องเดินไปตามทางนี้ทางที่ว่าเนี่ยคือมรรคแปดนะถามว่าไอ้ป่ารกทึบที่อยู่ด้านซ้ายต้องระวังเนี่ยก็คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองปฏิบัติไปเนี่ยมันมีมึนหมดนะมันง่วงมันฟุ้งซ่านมันไม่รู้เรื่องมันมีความคิดไม่ถูกบ้างคิดฟุ้งซ่านต่างๆมีหมดนั่นคือคุณอยู่ในป่าละป่ารกทึบอย่าเข้าไปในป่าเดินเลี่ยงออกมาเดินเลี่ยงออกมาทำไงก็เดินไปตามมรรครู้ลมหายใจต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเราคุยกันมาแล้วว่ารู้ลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เราเดินอยู่ตามมรรคแปดละเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนั้นให้มันผ่านไปเดินไปอีกเดินไปอย่าหยุดนะพอหยุดมันก็ยังอยู่ตรงป่าอยู่ตามชายป่าหยุดนานเกินไปมึนๆเดินเข้าป่านี่เสร็จเลยเนี่ยมันห้วยขาแข้งหลายๆคนเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่ได้ก็มีติดอยู่ในป่าเนี่ยส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอเราอย่าไปหยุดอยู่แถวนั้นนะรีบเดินมาแล้วเราเจอนิมนต์อะไรต่างเราผ่านไปนะให้เดินไปตามทางคือบางคนหยุดอยู่เฉยอยู่เฉยๆคือไม่สนใจทำไม่สนใจเดินตามมั้งเดี๋ยวจะพลาดได้จะถูกมนต์ของป่าดึงเข้าไปแย่เลยแล้วเดินผ่านไปเนี่ยจะเจอเหวกรกชันเหวกรกชันในที่นี้พระเจ้าเปรียบกับกามคุณกามที่เราจะไปลุ่มหลงยึดติดพัวพันมัวเมาทางไปเรียบๆลาบๆลงไปเหวเนี่ยนะเหวเวลาลงไปเนี่ยคือมันไม่ได้ตกถอยลงไปเลยมันจะมีทางที่ลาบๆไปลงไปเอ้าเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้แล้วนะยิ่งดิ่งลงนี่ซวยเลยต้องฟังเพราะฉะนั้นไอ้กามเนี่ยเราอย่าไปเสพมันมากอย่าไปเสพเลยยิ่งดีให้หลีกออกจากกามนะความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมันน้อยมากสู้ความสุขที่เกิดจากทางใจไม่ได้เดินต่อไปอย่าไปใกล้เหวนั้นหลีกเลี่ยงออกมา
เดินต่อไปเดินต่อไปคุณจะพบทาง2แบรนด์ซ้ายหรือขวาทีนี้ให้เลือกทางขวาทางขวาคืออะไรสัมมาทิฏฐิทางซ้ายคืออะไรมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นไปทางนั้นคนละเรื่องเลยให้เลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามามาสัมมาทิฏฐิแล้วเดินไปเดินไปอย่าหยุดนะเดินไปเดินไปคุณจะเจอถึงภูมิภาคอันรื่นรมที่คุณต้องการนั่นคือวิมุตตินั่นเองเราทำไปอย่างนี้เดินตามทางอย่างนี้นะ ที่สำคัญนะท่านผู้ฟังคือเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดหยุดเนี่ยนะคือถ้าเราไปหยุดตรงป่านี่คือเราก็จะถูกมนต์ของป่าดึงเข้าไปแน่ละบางทีทำไมฉันปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็คุณหยุดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือคุณต้องดูลมหายใจไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอินทรีย์คุณเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยเดินผ่านไปอีกโอ้โหมันมีเรื่องยั่วยวนมากจริงสังคมนี้เดี๋ยวคนนั้นก็มาบอกให้ทำอย่างนี้คนนี้บอกให้ทำอย่างนั้นทำไมมันสับสนอย่างนี้นั่นก็คือเราผ่านเหวกระดกชันละเราอย่าผิดศีลนะเราเดินตามมรรคไปเรื่อยๆเดินตามมรรคก็คือไม่ผิดศีลนั่นแหละเดินตามมรรคก็คือรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนั่นแหละเดินตามมรรคคือไปวัดใส่บาตรนั่งสมาธิอะไรบ้างก็ตามเรื่องเดินไปเรื่อยๆแล้วเดินไปเรื่อยๆอีกจะมาเจอจุดที่เฮ้ยฉันทำอย่างนี้ถูกไหมฉันทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าระวังตรงนี้จะมีฉาทิฏฐิแต่ตรงหนทางตรงนี้มันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ถ้าคุณเลือกทางขวาแล้วเอากลับมาเจอป่าอีกเฮ้ยมันมาผิดทางวะเนี่ยสงสัยทำไมกลับมาที่เดิมมันเกินยังเลือกไม่ถูกไงก็ทำไปทำไปนั่นฟังเราทำไปทำไปเราก็จะค่อยดีขึ้นมาได้ในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษวันนี้เราพูดหลายเรื่องเลยแกนในเรื่องมรรคแปดเราก็พูดเรื่องหนทางเราก็พูดเรื่องชุมทางเราก็พูดเรื่องตัณหากิเลสเราก็พูดอุปาทานเราก็พูดนะพูดไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้งานได้จริงว่างั้นเถอะนะในตอนต่างๆของรายการธรรมรับรุนเราก็มีการรวบรวมเก็บเอาไว้แต่ท่านผู้ฟังต้องการฟังเนี่ยต้องการฟังทันทีเลยก็ไปฟังออนไลน์ได้เลยนะที่ pio.com ในตรงนั้นก็จะมีหน้าที่ให้ไปฟังย้อนหลังได้อยู่ส่วนถ้าใครต้องการในรูปแบบซีดีเราก็มีแจกDVD ยังไม่ใช่ CD แต่เป็น DVD แต่เพราะข้อมูลมันเยอะมากต้อง200กว่าตอนรวมแล้วก็100ชั่วโมงเสร็จๆก็จะแจกให้นะเป็นของขวัญวันปีใหม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายของขวัญวันปีใหม่แจกให้นี่ก็ไม่คิดมูลค่าอะไรแต่เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างๆเขารวบรวมช่วยกันทำขึ้นมาแต่ว่าเรื่องการส่งนี้ก็ขอให้เป็นภาระกันนิดนึงนะช่วยเหลือกันตรงเรื่องการส่งนั่นเองโดยการใส่ซองกันกระแทกนะแล้วก็ติดสแตมป์9บาทมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาแล้วก็จ่าหน้าถึงตัวเองด้วยนะแล้วทางรายการก็จะจัดส่งDVD นี้ไปให้เป็น DVD 1แผ่นมีการทำหน้าปกทำไรให้ชัดเจนมีบอกหมายเลขกันเทศตอนเอาไว้แล้วก็เรื่องย่อๆเอาไว้ให้ในเพื่อที่จะได้รับฟังกันได้อย่างสะดวกส่งมาแล้วก็ขอเวลาในการดำเนินการบ้างอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าที่จะดำเนินการให้เสร็จลุล่วงไปในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่มาพบปะพูดคุยกับท่านฟังทุกวันในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นมือพิษไปแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่ท่านฟังต้องการสื่อสารมาทางรายการก็ใช้ช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็ได้หรือเขียนจดหมายมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะนำมาตอบคุยให้ฟังอยู่เป็นประจำพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz